คนบ้าอะไรรับบทตัวเองแล้วก็แซวตัวเองทั้งเรื่องโอ้ยตันดิ You go I'll never forget you Hams ก่อนอื่นเลยผมขอฝาก YouTube ช่องใหม่ของผมด้วยนะครับช่องอคติหนังครับผมรบกวนเข้าไปกดติดตามกันหน่อยนะครับผมเอาไว้ไลฟ์สดพูดคุยตัวอย่างหนังนะครับแล้วก็นัดดูหนังพร้อมๆกันอะไรแบบนี้นะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอเป็นหนังทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องนี้เลยครับค่านี่แหละ Nick Fucking Cage ก็เป็นหนังเรื่องใหม่ของนิโคลัสเคจนะครับผมพระเอกอมตะตลอดกาลนะฮะที่โด่งดังมากๆในยุค90นะครับหลายๆคนเนี่ยคงจะดูหนังของเขาเยอะมากนะถ้าชอบหนังแนวแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดังมากจริงๆนะฮะแสดงบ่อยมากซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังเป็นพระเอกที่ยังแสดงหนังเยอะอยู่นะแต่ก็สังเกตดูนะครับว่าหนังที่เขาแสดงเนี่ยก็จะไม่ได้ระดับฟอร์มใหญ่แล้วนะครับจะเป็นฟอร์มเล็กๆแล้วก็แสดงแบบถี่มากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยใช้คำว่าเขาเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยตกอับไปแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่เรื่องนี้นะฮะเห็นว่ากลับมาได้รับคำวิจารณ์ดีอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะคนอาจจะดูน้อยในบ้านเรานะแต่ถ้าใครเป็นแฟนนิโคลัสเคสเนี่ยไปดูสักหน่อยก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะต้องดูอ่ะความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้นะผมให้เป็นตัวพล็อตเรื่องนะครับเล่าเรื่องย่อสักนิดนึงนะครับนิโคลัสเคสรับบทเป็นนิกเคสเป็นดาราที่เคยโด่งดังในอดีตนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกำลังจะหมดไฟในการเป็นดารานะครับเริ่มไม่มีงานแสดงคนไม่ค่อยจ้างไปแสดงหนังแล้วเหมือนเป็นพระเอกตกยุคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนึงครับมีคนจ้างให้เขาไปรับงานเป็นเด็กเอ็นครับไปเอนเตอร์เทนให้กับเศรษฐีคนนึงที่เกาะแห่งหนึ่งด้วยความที่นิกเคสในตอนเนี้ยก็แบบว่าโอ้โหหนี้สินรุงรังเงินก็ไม่ค่อยมีใช้งานก็ไม่มีเลยจำเป็นจะต้องรับงานนี้นะครับแล้วก็ไปเป็นแขกให้กับเศรษฐีที่เกาะแห่งนี้นะครับซึ่งเรื่องเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับนิกเคสมารู้ตอนหลังว่าไอเศรษฐีคนนี้น่าจะพัวพันเกี่ยวกับแก๊งค้ายาอะไรบางอย่างนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยเขาจะต้องมารับบทเป็นสายลับจำเป็นครับผมเขาต้องงัดทุกบทบาทการแสดงเพื่อเอาตัวรอดในเกาะแห่งนี้แล้วก็ต้องหาหลักฐานให้ได้ว่าไอเศรษฐีคนนี้มันเป็นแก๊งค้ายาตัวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะเรื่องราวก็จะโอลหม่านอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะฮะหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยภาพรวมของผมเนี่ยหลังจากดูหนังเรื่องนี้นะผมว่าเป็นหนังที่แบบว่าค่อนข้างตลกบ้าบอคอแตกมากเลยนะฮะเป็นหนังที่แบบปั่นทั้งเรื่องแล้วก็แบบว่ามันเหมือนจะแบบติ๊งต้องหน่อยนะแต่แบบมันสนุกอ่ะมันสนุกตรงความติ๊งต้องแล้วก็ความแบบบ้าบอของหนังเรื่องนี้นี่แหละตัวบทอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างขำเลยอ่ะสำหรับผมแล้วนะฮะยิ่งถ้าใครชอบนิโคลัสเคจอยู่แล้วนะผมว่าดูหนังเรื่องนี้ไปเนี่ยคุณจะเพลิดเพลินกับการแสดงของเขาแล้วก็บทบาทที่เขาได้รับนะไม่ว่าจะเป็นการเสียสีตัวเขาเองหรือว่าจะมีการพูดถึงหนังที่เขาเคยแสดงเก่าๆเรื่องที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำให้ทบทวนแล้วก็แบบว่าอินไปกับความเป็นเขาได้อย่างดีเลยนะฮะน่าจะหยิบจับส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวิตเขาหรือว่าความรู้สึกของเขาในชีวิตจริงๆเนี่ยมาใส่เจ้าตัวละครนิกเคสนี่แหละฮะตอนแรกก่อนดูเนี่ยผมคิดว่าตัวละครอย่างนิกเคสเนี่ยจะเอาเรื่องราวของนิโคลัสเคสมาเล่น 100% นะแต่ไม่ใช่นะเป็นเรื่องราวที่แต่งซะเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่แบบว่าอิงมาจากนิโคลัสเคสครับซีนตลกซีนปั่นๆอะไรเงี้ยถือว่าทำได้อย่างดีเลยนะฮะตลกร้ายอะไรต่างๆนะครับเหมือนจะแบบบ้าๆนะแต่พอเวลาเข้าโหมดจริงจังเนี่ยมันจะมีโหมดที่จริงจังก็ตัดฉับมาเปลี่ยนอารมณ์กันแบบแทบไม่ทันเหมือนกันนะตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแบบทำอารมณ์จริงจังกันก็มีนะครับไม่ใช่แบบบ้าบ้องทั้งเรื่องนะฮะอันนี้ชอบมากครับชอบมากเป็นหนังที่ค่อนข้างแฟนเซอร์วิสแล้วก็คุยกับแฟนมันแท้ของนิโคลัสเคสโดยแท้เรื่องเนี้ยผมชอบมากเลยมันมีบางซีนเนี่ยเซอร์วิสบทสนทนาที่แบบว่าเอามาจากหนังดังๆของนิโคลัสเคสอ่ะหลายๆเรื่องนะเราจะเห็นว่าแล้วเขาตัดฉับเหมือนแบบนิโคลัสกำลังแบบเข้าสู่บทบาทตัวละครตัวนั้นๆน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบตัดซีนเป็นแบบภาพในหนังอะไรอย่างนี้เลยอ่ะฮาดิช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูหนังนิโคลัสเคสนะก็เป็นข้อดีที่ได้กลับมาดูหนังของเขาเหมือนกันนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงสำหรับผมว่าน่าจะเป็นพวกฉากแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้พอได้ลุ้นอ่ะพอหอมปากหอมคออยู่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นหนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่อะไรแต่ก็น่าจะแบบว่าทำให้คนเนี่ยได้แบบตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างนะในช่วงคลายแม็กช่วงท้ายอะไรอย่างนี้นะฮะหลังจากปูมาเรื่องราวเนี่ยน่าสนใจมากเลยและตัวละครอีกตัวนึงนะฮะที่ชื่นชมเลยเนี่ยที่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยขาดไปไม่ได้ก็คือเพโดปาสคาลนะครับมารับบทเป็นฮาวีกูเตเรสเป็นคนรวยเป็นแบบว่าคนที่จ้างนิกเคสมาที่เกาะเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเขานี่แหละเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของนิกเคสอ่ะตัวละครนี้แม่งโคตรปั่นมากเลยคุณน่าจะเคยดูหนังของเพโดปาสคาลมาเยอะใช่ไหมเ
ขามาแสดงในเรื่องนี้เขาแสดงเหมือนแบบคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะลึกลับอ่ะแล้วแบบต้องๆหน่อยแล้วก็แบบว่าเป็นเหมือนแฟนมันแท้นิกเคสคลั่งนิกเคสอ่ะนะคือแบบมันลุ้นตรงเนี้ยตรงที่ว่าไอ้ฮาวี่เนี่ยมันเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่นิกเคสได้รับข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลุ้นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นแค่แฟนมันแท้นิกเคสหรือเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดด้วยแบบมีเหตุร้ายมีปุ่มหลังหรือว่ามีเหตุผลชั่วร้ายอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลุ้นตรงนี้นี่แหละว่าหนังจะเฉลยอะไรยังไงนะฮะแม่ตรงนี้แหละจะทำให้หนังมันเข้มข้นนะต้องชื่นชมเลยนะเปโดรปัสคาลแสดงคู่กับนิโคลัสเคจผมว่าเคมีไปด้วยกันได้เลยแล้วกลายเป็นแบบว่าติ๊งต๊องฮาทั้งคู่เลยอ่ะเออบทตรงนี้นะชอบนะส่วนนักแสดงคนอื่นก็ไม่ค่อยมีใครเด่นนะเป็นตัวประกอบไปนะครับผมข้อเสียของหนังนะฮะตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าใครไม่ได้เป็นแฟนนิโคลัสเคจอ่ะหรือว่าไม่เคยดูหนังของเขาเลยเนี่ยน่าจะทำให้อินกับหนังเรื่องนี้ได้ยากสักหน่อยนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมไม่ใช่แฟนของนิโคลัสเคจนะแล้วก็ไม่ได้ดูหนังของเขาทุกเรื่องนะจะดูแต่ดังๆนะฮะที่แบบว่านึกขึ้นได้เลยก็เนี่ยเฟสออฟอย่างงี้นะคอนแอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมเดอะร็อกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะที่เท่าที่แบบว่าดูจริงๆนะมีอีกหลายเรื่องนั่นแหละถ้าคุณดูหนังดังๆของนิโคลัสเคจไปบ้างเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงหนังเรื่องต่างๆที่เขาเคยแสดงนั่นแหละจะทำให้คุณอินได้ไม่ยากนะแต่ถ้าไม่ได้เคยดูเลยเนี่ยผมว่างงแน่เพราะว่ามีการคุยกันแบบเกี่ยวกับงานแสดงของเขามากเลยอะถ้าไม่ได้ดูมาก่อนเนี่ยคุณจะไม่สามารถนึกออกได้เลยว่าหนังที่เขาอิงจากบทสนทนาที่พูดขึ้นมาเขาเคยแสดงรับบทเป็นอะไรมาก่อนเป็นยังไงหนังเรื่องนี้เป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะนึกไม่ออกมึนตึ๊บอะไรเงี้ยโดยรวมเนี่ยให้มีบทแบบจัดจ๋าแทบจะหาไม่เจอนะครับชอบเกือบหมดเลยอยู่ที่ว่าหนังเนี่ยมันจะสุดแค่ไหนแค่นั้นเองครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับค่านี่แหละนิกฟักกิ้งเคสนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่นิโคลัสเคสเนี่ยผมว่าน่าจะกลับมาแบบว่าปังอีกครั้งนะได้รับคำวิจารณ์ดีมากๆนะนานๆจะได้คะแนนเยอะนะในสื่อใหญ่ๆของฝรั่งเขาอะนะครับเพลิดเพลินดีนะกับการที่เขามาแสดงเป็นตัวเขาเองแล้วก็มีอะไรที่เสียสีตัวเขาเองนะแล้วก็แบบเขาจะต้องใช้วิชาที่เขาเป็นนักแสดงมาเป็นสายลับนะเราจะได้รู้แหละว่าเขาแสดงเก่งแต่ในจอหรือว่านอกจออะไรเงี้ยในเรื่องเนี่ยมันเก่งไหมอะไรเงี้ยนะฮะต้องบู๊กับตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกแบบแนวฮาๆดีนะมันเป็นแนวคอมเมดี้ออกแคมเมดี้ให้หาเบาะแสลูกสาวของประธานาธิบดีกาตาลันที่คิดว่าฮาวี่มันจับไปอะไรเงี้ยเออตลกดีครับถ้าคะแนนที่ผมจะให้นะหนังเรื่องนี้นะผมให้ไปเลยแล้วกันครับ7เต็ม10ครับผมยังแอบเสียดายนิดๆว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังฟอร์มที่ไม่ใช่หนังฟอร์มใหญ่นะไม่ใช่แบบหนังทุนมหาศาลนะดังนั้นเนี่ยความสุดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังได้แค่นี้นะแต่เรื่องราวไอเดียเนี่ยผมว่ามาดีแล้วแต่ยังขาดความยิ่งใหญ่กว่านี้นิดนึงอ่ะเออดูไปก็แอบนิดเสียดายว่าน่าจะเป็นหนังฟอร์มใหญ่นี่คงจะดีนะฮะก็โอเคครับสนุกดีครับทีนี้มาพูดถึงสปอยบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะตอนหลังเนี่ยสุดท้ายฮาวี่เนี่ยที่ผมบอกว่าผมลุ้นมากเลยว่ามันจะเป็นตัวร้ายที่จับลูกสาวของประธานาธิบดีไปจริงไหมสุดท้ายมาเฉลยว่าไม่ใช่นะตรงนี้แม่งค่อนข้างแบบพลิกล็อกอยู่เหมือนกันเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันจะมีบทที่แบบว่าทำให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนคนร้ายไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่อะไรเงี้ยหลายทีเหมือนกันนะสุดท้ายเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แค่จ้างนิกเคสมาให้หาเขาเพื่อมาแบบมาให้เจอเขาเฉยๆนะฮะแล้วก็เขาก็เขียนบทหนังให้นิกเคสเล่นด้วยอะไรเงี้ยตอนท้ายเนี่ยต้องร่วมมือกับนิกเคสตะลุยกับสู้กับพวกแก๊งมาเฟียซึ่งเป็นญาติของเขาอะนะตรงนี้แม่งสนุกมากเลยและตอนหลังนิกเคสเนี่ยชีวิตผกผันชีวิตเปลี่ยนเขาแสดงหนังในบทที่ฮาวี่เขียนให้แล้วเขาก็กลับมาปังมีชื่อเสียงอีกครั้งนะฮะตรงนี้น่าสนใจมากเลยว่าเหมือนหนังเรื่องนี้ก็แบบอารมณ์แบบประมาณว่าบอกเป็นในๆว่าในอนาคตเนี่ยนิโคลัสเคสเนี่ยอาจจะกลับมาปังในหนังภาพยนตร์ก็เป็นได้อะไรอย่างนี้นะก็ขอให้เป็นเรื่องจริงแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นพระเอกที่เชื่อว่าหลายๆคนชอบนะคอหนังนะให้กลับมาได้เล่นหนังฟอร์มใหญ่ๆบทดีๆอะไรอย่างนี้เนาะชอบไปฉากนี้มากเลยอ่ะที่ฮาวี่พาไปที่ห้องส่วนตัวของเขาอ่ะแล้วแบบตอนแรกเหมือนจะเข้าไปเจออะไรลูกสาวของประธานาธิบดีโดนจับไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปโอ้โหของสะสมที่มาจากหนังเรื่องต่างๆของนิโคลัสเคสเพียบเลยโอ้โหแม่งโคตรแบบอึ้งเลยแล้วถ้าให้พูดถึงนิโคลัสเคสหนังที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดของนิโคลัสเคสคือเรื่องอะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบเฟสออฟแต่ผมชอบคอนแอร์นะแปลกมาอย่างนึงไม่รู้ดิผมมีความผูกพันกับคอนแอร์มากมั้งดูหลายรอบมากเลยชีวิตเนี้ยผมจะมีหนัง2เรื่องที่ดูบ่อยมากที่สุดอาร์มาเกดดอนแล้วก็คอนแอร์นี่แหละครับโอ้โหดูแล้วดูอีกนะน่าจะเป็นหนังที่ชอบที่สุดของนิโคลัสเคจมันแบบสนุกดีแล้วก็ประเด็นต่อมานะมีการพูดถึงหนังในดวงใจของฮาวี่นะตรงนี้น่าสนใจมากนะผมอยากจะบอกว่าเขาบอกว่าหนังในดวงใจของฮาวี่เนี่ยเป็นหนังเรื่องแพดดิงตันภาค2ครับซึ่งตอนแรกเนี่ย
เราจะเห็นว่านิกเคสเนี่ยเขาแบบว่าเฮ้ยหนังอะไรของนายเนี่ยอะไรอย่างงี้นะฮะดูถูกหนังเรื่องนี้ใช่มั้ยแต่ต่อมานิกเคสไปนั่งดูไปนอนดูหนังเรื่องนี้กับฮาวีแล้วแม่งร้องไห้ นั่นแหละหึผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้แม่งดีจริงๆนะฮะแพดดิงตันเนี่ยถ้าใครไม่เคยดูนะลองไปดูนะครับเป็นรู้สึกมันเป็นหมีอ่ะซึ่งมันไม่ได้ดีแต่ภาค2เลยนะภาค1ก็ดีครับผมให้คะแนน10เต็ม10 2ภาคเลยดีมากจริงๆนะเรื่องนี้นะฮะไม่แปลกใจหรือว่าทำไมเขาถึงเอามานำเสนอในเรื่องนะเออดีมากครับที่ไทยไม่เข้าโรงภาพยนตร์ด้วยอ่ะ2ภาคเลยผมก็แปลกใจเหมือนกันหนังดีๆแบบนี้นะโคตรดีเลยนะแพดดิงตันโอเคครับก็วันนี้จบรีวิวแล้วคุยสปอยกันเล็กๆน้อยๆนะสำหรับหนังเรื่องนี้ใครชอบนิโคลัสเคจดูมาแล้วก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าชอบกันไหมกับหนังเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ